ความสวยความงามไม่เข้าใครออกใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนในวัยสาวที่ต้องทำตัวให้ดูดีอยู่ตลอดเวลาไม่เว้นแม้แต่สาวๆในกรุงพนมเปญค่ะที่ทุกวันนี้พวกเธอนิยมเข้าไปรับบริการทำผมภายในร้านทำผมหรือว่าซาลอนกันมากขึ้นดังที่จะเห็นได้จากการที่ในเมืองหลวงของกัมพูชาแห่งนี้มีธุรกิจซาลอนเปิดเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งในกรุงพนมเปญ นะคะเวลาที่เดินไปตามท้องถนนก็คือจะเห็นร้านซาลอนหรือว่าร้านทำผมของคุณผู้หญิงเยอะมากๆเลยค่ะใน1บล็อกเนี่ยจะมีอย่างน้อยสัก 2-3 ร้านนะคะเท่าที่มีการสอบถามพูดคุยกับสาวๆชาวพนมเปญแล้วนะคะพวกเธอก็บอกว่าเข้าร้านทำผมค่อนข้างบ่อยค่ะทั้งใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะรวมไปถึงการเข้าร้านทำผมเพื่อออกงานต่างๆด้วยค่ะคุณวันนี้หนึ่งในลูกค้าร้านซาลอนในตลาดรัสเซียแห่งนี้บอกว่าพวกเธอจะเข้าร้านทำผมกันเป็นปกติแม้จะไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าส่วนมากก็จะมารับบริการไม่ว่าจะเป็นการสระผมไดผมทำสีผมหรือตกแต่งทรงผมค่ะ usually I come here once a week once a week yeah from my free time for myself in the salon placeNot just for the hair, but they also do massage and make us feel better from stress or headache, something like that. Oh, really? และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่มีงานสำคัญสำคัญต่างๆอย่างเช่นงานแต่งงานก็จะยิ่งทำให้สาวๆกัมพูชานั้นเข้าซาลอนเพื่อแต่งหน้าและเตรียมผมให้พร้อมกันตั้งแต่หัววันเรียกว่าต้องประชันความงามกันสุดฤทธิ์เลยล่ะค่ะหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจสำหรับซาลอนในกัมพูชาก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนั่นก็คือวิธีการสระผมที่แหมแปลกตาซะเหลือเกินเพราะพวกเธอไม่ได้นอนอยู่บนเตียงสระแต่กลับนั่งสระผมค่ะ We wash it three times with the shampoo on the hair to make the dirt out and if the customer feel like not itchy moreFeel okay, not more itchy, and then they go and wash with the water. ร้านซาลอนในพนมเปญมีหลากหลายระดับตั้งแต่ระดับทั่วๆไปตามตลาดระดับกลางไปจนถึงระดับไฮคลาสราคาก็จะแตกต่างกันออกไปแต่จากร้านในระดับปกติที่คนทั่วๆไปสามารถใช้บริการได้ค่าตัดผมต่อหัวจะอยู่ที่ราวๆ 1-2 ดอลลาร์หรือ30ไปจนถึง60กว่าบาทค่ะส่วนสระและนวดผมก็จะอยู่ที่ราว2ดอลลาร์หรือมากกว่า60บาทเท่านั้นเองค่ะศักดิ์ชาญชัยเอกพงศ์ถ่ายภาพพัชจินตนกุลเนชั่นทีวีรายงาน